ิงครับ radiation ต่อจากคราวที่แล้วนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยพูดในส่วนของ surface to surface radiation นะครับคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่เรียกว่า discrete ordinate radiation model นะครับซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับโดยตัวโมเดลที่ผมเอามาใช้นะครับก็คือเป็นตัวกระจกนะครับอย่างเช่นกระจกรถอะไรพวกนี้ครับก็จะมีโดเมนลักษณะดังนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนนะครับแล้วก็มีค่าเลนอินเนอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเลนตัวนี้จะเป็นเลนอัลเตอร์คือเลนที่อยู่ด้านนอกคิดค่าG นะครับแล้วก็ตัวบริเวณนี้จะเป็น housing ตัวนี้จะเป็น reflector ตัวนี้จะเป็น bulb นะครับมีค่า Q ที่เกิดจากตัวหลอดไฟตรงนี้ครับประมาณ 6,000 วัตต์ต่อตารางต่อเมตรนะครับเป็น heat source นะครับแล้วก็มีอุณหภูมินะครับที่อยู่บริเวณด้านนอก20องศาเซลเซียสนะครับซึ่งตัวนี้ครับมันจะปลดปล่อยพลังงานแสงออกมาซึ่งเป็นพลังงานความร้อนพอไปชนกับตัว reflector ตรงนี้ครับไม่ใช่ตัว reflector ทันทีตัวบัฟเฟอร์ตัวนี้ครับแล้วมันก็จะกระเด้งออกมานะครับทำให้เกิดฮีทเรดิเอทออกมาแล้วมันทำให้เกิดตัวเวอร์ชันที่โฟลในโดเมนของเรานะครับซึ่งจุดประสงค์หลักนะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยนะครับเป็นการเซตอัพดีโอเรดิเอชันโมเดลแล้วก็เซตคุณสมบัตินะครับคุณแมทเทอเรียลพรอพเพอร์ตี้ต่างๆเซตบาร์เรียร์คอนดิชันแล้วก็เซตในส่วนของเอเนอร์จีนะครับของโฟลอีควอเรชันแล้วก็การอินิชิไลซ์การฟูลโปรเซสซิ่งแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์บางตัวนะครับเพราะว่าจากคราวที่แล้วในส่วนของ surface to surface radiation เนี่ยเราพบว่าจำนวน surface ที่เราจะเซตเข้าไปอะครับมันมีผลกับคำตอบที่ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องทำในส่วนของ surface independent ด้วยนะครับสำหรับในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะมีตัวพารามิเตอร์บางตัวที่เราต้องทำให้มัน independent ก่อนนะครับก็คือไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณนะครับเราถึงจะเอาค่าไปใช้ได้นะไปดูกันครับว่าตัวแปลนั้นมันคืออะไรพอดีอย่างนี้นะครับผมก็ไปลากตัวฟลูออนมานะครับเนี่ยครับลากมาแล้วก็วางนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมไปลากใหม่พอดีอันนี้ผมตัวแบบทานเซียไปด้วยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนี่มาแล้วนะครับเป็น 2Dนะครับ 2D เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคลิกคอมของผมโฟล 3D ไม่ได้แล้วก็เป็น 2D แล้วก็ตัวนี้ parallel ผมใช้เป็นแบบ4คอแล้วกันแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคเสร็จก็รอแป๊บหนึ่งครับมาแล้วนะครับก็ไปที่ไฟล์ไปสร้างไฟล์เมชใช่ไหมเช็คในส่วนของโดเมนของเราก่อนครับจะเห็นว่าโดเมนของที่วาดเข้ามาเนี่ยมันกว้างใหญ่มากเลยนะครับ37เมตรซึ่งมันผิดนะครับแบบนี้เราต้องไปทำการสเกลก่อนนะครับผมจะพูดเร็วขึ้นเนาะว่าเรามีมาหลายคลิปละนะครับพอไปที่สเกลนะครับตัวนี้มันจะเป็นเมตรให้เปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นมิลลิเมตรแล้วก็กดสเกลครั้งเดียวนะครับสเกลครั้งเดียวพอหลังจากนั้นเราก็มาเช็คอีกครั้งนึงครับเห็นไหมถูกต้องแล้วอันนี้ให้ทำเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไปวาดเมชหรือวาดแคดมาจากที่อื่นนะต่อไปกราฟนะไอ้ต่อไปก็ผู้ผิดก็ไปคิดถึงเรื่องกราฟไปที่ยูนิตครับยูนิตผมขอเปลี่ยนตัวเทมเพอเรเจอร์นะครับซึ่ง default ก็จะเป็นเคลวินนะครับว่าเทมเพอเรเจอร์ที่เนี่ยผมจะใช้หนึ่งเซลเซียสนะครับหนึ่งเซลเซียสเนาะแล้วก็กดตอนนี้ที่กำลังอัดเนี่ยก็คือพายุปลาบึกครับกำลังโจมตีครับ
มาต่อผู้ไปจะได้รู้ว่าคลิปนี้เราอัดตอนไหนกำลังถึงนั้นนะครับไปที่ General ครับก็โซเวอร์ก็ยังคงเป็น Pressure Base นะครับแล้วก็ Time Precedence State นะครับแล้วก็ Turn on ตัว Gravity ครับ Gravity เนี่ยแกน Y นะครับแกน Y ครับเป็นลบ 9.81 เพราะว่าต้องคิดตัว Buoyancy Flow ด้วยนะครับนี่ก็สูงเข้าไปนะครับตัวแหล่งความร้อนมันจะสะท้อนออกมาแล้วก็ Reflect ออกไปที่เสร็จออกไปผมก็พยายามทำเมทที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับทำเมทที่เป็นสี่เหลี่ยมถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับโดเมนของเราควรจะทำเมทเป็นสี่เหลี่ยมถ้าไม่ได้จริงๆค่อยทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นต่อไปที่โมเดลครับโมเดลเอนเนอร์จีนะครับเทิร์นออนด้วยเพราะเราคิดในเรื่องของฮีททรานสเฟอร์นะครับก็กดโอเคไปแล้วก็มาที่ radiation ครับเป็น off อยู่นะครับซึ่งจะเห็นว่า radiation เนี่ยมีอยู่หลายโมเดลมากนะครับก็จะมีพวก Rosland นะครับ P1 นะครับ surface to surface นะครับแล้วก็ distributed ordinate DO แต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดในส่วนของ surface to surface radiation model ไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาใช้ในส่วนของ discrete นะครับSurface to surface นะครับผมพูดไปแล้วแล้วก็เข้าไป setting นะครับนี่พูดไปเรียบร้อยแล้วว่ามันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็คราวนี้ผมมาเซตในส่วนของ discrete ordinate model นะครับซึ่งนะครับ angular discretization ตัวนี้ครับเราจะต้องเอามาตัว theta division pi division theta pixel แล้วก็ pi pixel ตัวนี้ครับเราจะต้องมีการเซตค่านะครับให้มันมีความเหมาะสมถ้าเกิดไม่เหมาะสมค่ามันจะเพี้ยนนะครับแต่ถามว่าเหมาะสมเท่าไหร่นั้นอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าค่าที่เราได้จากการซิมูเลชันนะครับเมื่อไปเทียบกับการทดลองหรือไปเทียบกับค่าที่เราได้หรือค่าที่เราเชื่อถือได้ครับมันใกล้เคียงหรือยังนะครับเราถึงจะใช้ค่าพวกนี้ได้ดังนั้นในส่วนของ radiation เนี่ยนอกจากเราต้องทำ mesh independent แล้วเราต้องมาทำค่าAngular Discretization Independent ด้วยถ้าเกิดว่า2ตัวนี้มันไม่ Independent นะครับค่าก็จะเพี้ยนนะครับอันนี้ผมใช้2211ไปครับผมไม่ปรับเยอะแล้วกันเนาะพอเรากดโอเคไปนะครับโปรแกรมจะแจ้งว่า Material Property เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะนะครับเราก็กดโอเคไปพอมันแจ้งแมทเทียลมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเราต้องไปเปลี่ยนแมทเทียลครับต้องไปเซตค่าบางอย่างกับแมทเทียลในที่นี้เนื่องจากว่าตัวบริเวณนี้นะครับจะเป็นแอร์ตัวนี้จะเป็นมินัมนะครับเพราะในครั้งนี้จะมีทั้งของแข็งแล้วก็ของไหลนะครับไปที่แอร์ครับไปที่แอร์แมทเทียลนะครับตัวเดนซิตี้ของผมนะครับเปลี่ยนจากคอนสแตนต์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นอินคอมเพรสซิบิลไอเดียลแก๊สนะครับที่เหลือให้เป็นคอนสแตนต์หมดเลยนะครับซึ่งพอเกิดเราไปเทิร์นออนเรดิเอชันน่ะมันจะมีค่า property หลายตัวนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่น absorption coefficient scattering coefficient นะครับscattering phase function นะครับพวก refractive index นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับเรดิเอชันแต่ว่าในส่วนของอากาศนะครับผมเปลี่ยนเฉพาะค่าที่เป็น density เฉยเชนก็คือไปแล้วก็ close นะครับต่อไปผมจะต้องไปเซตค่าที่เป็น solid ครับไปที่อลูมิเนียมแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเลนครับที่เป็น thermal conductivity เป็น 1.5 แล้วก็ค่าที่เป็น absorption
Adoption Coefficient ตรงนี้นะครับใส่เป็น200ค่าคูณได้จากค่าได้จาก literature review นะครับแต่มันมั่วไม่ได้นะแล้วก็ค่า refractive indexของผมใส่เป็น 1.5 ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับงานเลยครับแล้วแต่งานเลยผมกด change create นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาถามว่าจะ override aluminum ไหมตอบ no ครับแล้วก็กด close ไปmaterial ก็ได้มาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ต้องไปเซตปิดตัวนี้ไปเซตเซลโซนครับเซลโซนผมมีอยู่2เซลโซนคือเซลโซนหนึ่งเป็น fluid เห็นไหมครับอีกเซลล์โซนจะเป็นโซลิดเห็นไหมครั้งนี้จะมีทั้งฟลูอิดแล้วก็โซลิดนะครับผมไปเซตที่โซลิดก่อนโซลิดถึงไหมครับดีฟอลต์มาเชื่อจะเป็นอลูมิเนียมเราต้องเปลี่ยนเป็นเลนนะครับพอเปลี่ยนเป็นเลนเสร็จอย่างหนึ่งที่ลืมบ่อยมากนะครับลืมบ่อยมากนะครับก็คือว่าเราต้องไปติ๊ก participate in radiation นะครับเพื่อที่จะให้เลนส์ตัวนี้คิดในส่วนของเอฟเฟกต์จากเรดิเอชันในโมเดลของเราด้วยก็กดโอเคนะครับแล้วก็ฟลูอิดนะครับของผมก็เป็นแอร์แล้วก็พาร์ทิสิเปตในเรดิเอชันเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดโอเคนะครับต่อไปไปเซตในส่วนของบาวดารีคอนดิชันครับboundary condition ของผมเริ่มเซตที่ตรงนี้ก่อนเห็นไหมผมจะตั้งชื่อ boundary condition ของผมเนี่ยสื่อความหมายทุกอันนะครับเพราะว่าเวลาผม import เข้ามาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา import มาแล้ว surface เราเยอะแล้วเรามันไม่สื่อความหมายเราจะงงมากเราก็จะมาเสียเวลาในการหาอีกนะครับในที่นี้นะครับbuffer นะครับ bulkhousing lens มี inner นะครับ lens outer lens size reflector นะครับต้องชื่อให้สื่อความหมายไปเลยนะครับในส่วนของ buffer ตัวนี้นะครับผมเซตตัว buffer นะครับ boundary condition ของเขานะครับที่ผมจะตั้งอยากรู้ว่า buffer อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับก็คือตัวโค้งๆตัวนี้นะครับโค้งๆตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คอยรีเฟล็กซ์นะครับตัวเรเดียสที่เกิดขึ้นนะโมเมนตัมไม่เปลี่ยนครับเป็นสเตชันนารีวอลแล้วก็เป็นหัวสลิปนะครับแล้วก็ตัวเทอร์มอลตัวนี้นะครับเป็นคัพเปิลนะครับอินเทอร์นอลอิมิสซิวิตี้ตัวนี้นะครับใส่เป็น 0.1อย่างอื่นก็คง default ไปนะครับแล้วก็ตัว heat generate นะครับตัวนี้ก็เป็น0ไปแล้วกดโอเคหลังจากนั้นนะครับตัวไปที่ก็เป็น shadow ครับ shadow คือผมจะพังโอเคมาละนะครับก็ไปคลิกที่ edit นะครับหรือว่าบางคนอาจจะคลิกก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเทอร์มอลแล้วก็เป็นคัพเปิลนะครับใส่ตัว internal emissivity เป็น 0.1 อันนี้แล้วแต่งานนะครับแล้วแต่งานนะแต่คนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็มาเดินมาที่ valve outer ครับ valve outer อยู่ตรงไหนให้ดูด้วยนะครับ valve outer ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านนอกก็ boundary condition นะครับก็ไปคลิกเรียกมาเลยดีจังมาแล้วนะครับมาแล้วเซตตัวนี้นะครับเป็น heat นะครับเป็น heat flux นะครับก็ตัวนี้ตัว internal emissivity ก็คงค่าคงที่ก็ใส่เป็น1ไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ
แล้วก็ต่อไปเก็บที่ housing ครับ housing ตรงไหนบางคนยังลืมนะลืมใช่ลืมอ่ะที่ผมก็ลืมเหมือนกันก็เปิดมาดูได้ครับ housing บริเวณนี้ครับ housing ตัวนี้ battery condition นะครับ thermalครับตัวนี้เป็นมิกซ์ครับนะเป็นมิกซ์นะครับก็ในส่วนของพอเราถ้าเกิดว่าเราคิดแค่ฮีทฟลักตัวนี้ก็จะมีแค่ฮีทฟลักอย่างเดียวเทมเพอเรเจอร์อย่างเดียวคอนเวคชันอย่างเดียวเรดิเอชันอย่างเดียวแต่เนี้ยเป็นมิกซ์เลยก็คือมีหลายอันมีหลายอย่างมีเฮฟเวียร์หรือมีพฤติกรรมในส่วนของฮีทเนี่ยครับหลากหลายรูปแบบนะครับในที่นี้ผมมีฮีทโคเอฟฟิเชียนต์อยู่10นะครับ temperature 20องศาC internal emissivity เป็น1 external radiation temperature เป็น20ตาม boundary condition internal emissivity ก็คือ 0.5 แล้วก็กด OK ครับพอกด OK เสร็จก็ไป lens inner ครับไปที่ lens innerดับเบิลคลิกคอมพิวเตอร์จะพังแล้วไปที่เลนอินเนอร์นะครับเลนอินเนอร์ตัวนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบนะครับเลนอินเนอร์คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโซลิดโซนนี่เป็นฟลูอิดโซนนะครับพอมันตัวนี้มันสะท้อนออกมาแล้วมันจะรีดิเอทแล้วก็มาชนตัวนี้เช่นตัวบริเวณเนี้ยมันจะเกิดผลเนื่องจากรีดิเอชันกับเนื้อโซลิดด้วยหน่อยอินเนอร์ในที่นี้นะครับใช้เป็นเทอร์โมนะครับแล้วก็เป็นบาร์เดอรี่ไทป์นะครับไปคลิกที่ Radiation เนื่องจากว่าผมเซตให้เขาเนื่องจากว่าตัวอินเทอร์เฟซตัวบริเวณนี้ครับผมเซตให้เป็นเซมิทรานสปาเรนต์นะครับคือมันสามารถส่งผ่านเข้ามาได้นะครับซึ่งมันก็ทำตัวเปรียบเสมือนกับกระจกครับก็คือยอมให้แสงผ่านนะครับคือยอมให้รีดิเอทผ่านมาเป็นซิมิทรานสปาเรนต์นะครับแล้วก็ดิฟฟิวส์แฟรคชั่นของแสงสูงทีนี้ที่ผมใส่เป็นสูงนั่นจะผมสมมติว่าตัวบริเวณตรงหัวผิวตรงนี้ครับผิวตัวที่เป็นผิวตัวนี้ครับที่เป็นวอลตัวนี้ครับที่เป็นตัวโซลิดตัวนี้ครับเป็นโซลิดโซนตรงนี้ไม่มีความมันมีสมูทก็คือผิวมันเรียบนะครับไม่มีความขรุขระนะครับมันจะได้เป็นศูนย์ถ้าเกิดว่าผิวตัวนี้มันมีความขรุขระเราก็ต้องไปใส่ค่าตัวแปลตัวที่เป็นdiffuse fraction ตัวนี้ครับเป็นค่าพารามิเตอร์ตัวอื่นนะครับเป็นตัวอื่นแต่ของผมเนี่ยเป็นศูนย์คือมันเรียบก็เลยใส่เป็นศูนย์ได้นะครับพอใส่เป็นศูนย์เสร็จนะครับ inner lens ก็กดโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับไปที่ inner lens shadow ครับมาแล้วนะครับตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนนะก็มาที่ radiation เหมือนเดิมนะครับต้องเซตเป็น zenith tolerance แล้วก็ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น0นะครับบางคนไม่ได้มาเปลี่ยนนะครับไม่ได้มาเปลี่ยนก็กลายเป็นว่ามันเป็นผิวหยาบเป็นผิวขรุขระไปนะครับผลก็จะผิดเพี้ยนไปเลยแล้วกดโอเคนะครับหลังจากนั้น lens outer ครับนี่นะครับอยู่ตรงไหนเปิดให้ดูอีกรอบเลนส์อัลเตอร์ครับคือตรงนี้ครับซึ่งมีฮีทอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ฮีทมีค่า S อยู่ด้วย10วัตต์ต่อเมกะลัง2เคลวินนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็มาคลิกที่แท็บ radiation คลิกที่เทอร์โมครับแล้วก็ไปคลิกที่มิกซ์ครับ
แล้วก็ไปคลิกที่ตัวฮีททรานสเฟอร์ตรงนี้ครับผมก็ใส่อันนี้เป็นงานของผมนะครับเป็นงานของค่าตรงนี้ก็จะเสร็จจริงๆแต่ค่าของคุณต้องเช็คต้องใส่ตามงานตัวเองเช่นแท็บตัวนี้นะครับจากเปลี่ยน Battery Type นะครับ DC Battery Condition Type ตัวนี้เป็น Semi Transparent ครับเป็น Semi Transparent นะครับในส่วนของตัวแปรเหล่านี้นะครับเป็นค่าในส่วนของGradation Model ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ให้ Make Sure นะครับว่า Apply Direct EVApply direct irradiation parallel to the beam ตัวนี้ต้องคลิกนะครับคนบางคนไม่คลิกนะครับแล้วก็ diffuse fraction ตัวนี้ให้ใส่เป็น0เพราะว่าเป็นผิวReflector ตัวนี้นะครับก็ไปคลิกที่ Thermal ครับพอไปคลิกที่ Thermal เสร็จนะครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่ให้ไปใส่ในส่วนของ Internal Emissivity ครับเป็น 0.1 ถ้าเกิดใครใช้โน้ตบุ๊กอย่ากดผิดไปกดตัว O นะถ้ากด O คือผิดจะหาที่ผิดไม่เจออีกนะครับแล้วก็ Diffuse Fractionถ้าเกิดว่าใครอยากดูเฮลแต่ละอันในมันถึงอะไรให้กดเฮลตัวนี้นะครับผมไม่ลงรายละเอียดมากนะไม่ลงรายละเอียดมากต่อไปโซลูชันครับเมทตอดผมใช้เป็นซิมเพิลนะครับแล้วก็เพรสเชอร์ผมใช้เป็นแบบบอดี้ฟอร์ทเวสนะครับบอดี้ฟอร์ทเวสแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลนะครับคอนโทรลในที่นี้ผมใช้เพรสเชอร์เป็น 0.7 นะครับในส่วนของเรื่องของแฟกเตอร์เพื่อเรื่องการคอนเวิร์ตแล้วก็โมเมนตัมผมใช้ 0.6 นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากนั้นมาที่ซิดูครับเวสบูร์นี้ผมใช้เป็น1.4แล้วกันที่ initialize เหมือนไฟจะตกนะครับพอดีพายุเข้าช่วงนี้แล้วก็กด initialize ครับinitialize เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด write นะครับกด write กด export ครับ case and data เพื่อป้องกันไม่ให้เผื่อว่าสู้ๆไปแล้วไฟดับนะครับเหมือนตอนนี้นะครับมันจะทำให้เราจะได้มีไฟล์ต้นฉบับอยู่นะครับแล้วก็โซลสัก 1,500 รอบครับ 1,500 รอบในแต่ละก็คือ 1,500 รอบนะครับ 1,500 ทางไอเทอเรชันแต่ว่าในแต่ละไอเทอเรชันนั้นน่ะในส่วนของเรดิเอชันนะครับก็จะแบ่งเป็น10สเต็ปอีกนะครับดังนั้นมันก็ต้องโซลทั้งหมด 15,000 สเต็ปนะครับก็จะใช้ระยะเวลาสักพักนึงอันนี้ก็เราก็รอให้ผลมันได้ครับเราก็รอให้ผลได้
จากใช้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับกราฟมันจะลดลงนะครับทีนี้เราก็มาดูเวกเตอร์ครับอันแรกเลยผมขอดูคอนทัวร์ก่อนทีนี้ผมสอนสร้างเซอร์เฟซเพิ่มแล้วกันนะครับผมก็ไปที่ create ตรงนี้ครับ surface แล้วก็ create แล้วก็โซนครับโซนในที่นี้นะครับผมตั้งไปเรียกเป็นชื่อเลนตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ create นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปทำ processing ใน full end อย่างนี้ครับก็ทำได้ที่เมสครับแล้วก็ไปเรียกเดียวเข้ามาทำเบรเจอร์นะครับแบบนี้โอ้ที่ผิดต้องเป็นสแตติกทำแบบนี้เหรอผมทำอะไรผิดทำไมภูมิที่94องศาเซลเซียสมินิมัมแล้วก็แม็กซิมัมที่ 1,000 องศาเซลเซียสถือว่าร้อนมากครับถือว่าร้อนมากนะที่ต่อการดูอุณหภูมินี้ผมคลิกตัว global range ออกนิดนึงนี่ครับเห็นไหมผมจัดการ VDX เข้ามาในโดเมนนี้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปผมต้องการพลอตค่านะครับพลอตค่าเป็นกราฟ xyไปที่ set up ครับแล้วก็ไปคลิกที่ node value ออกผมต้องการ plot position on y ครับแล้วก็ plot ค่าที่เป็น temperature ครับแล้วก็ตรงนี้เป็น static temperature เป็น wall temperature ครับ wall temperature ครับแล้วก็ plot ไปที่ lens inner ครับไปที่เลนส์อินเนอร์นะครับแล้วก็พล็อตนะครับทีนี้ผมต้องการแต่งให้มันดูดีนิดนึงนะครับดูดีนิดนึงผมเข้าไปที่ Axis ครับตัวนี้นะครับเกณฑ์ X ของผมนะครับเป็น Auto Range นะครับแล้วก็ตัวนี้ Precision เป็น0ใส่เป็น Temperature
ไป export ครับ Cape Data ไว้แล้วก็ให้กลับไปเปลี่ยนที่ Radiation Model ตัวนี้ครับ Model แล้วก็ไปที่ Radiation Model ตัวนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นค่าที่เป็น2222กดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จนะครับแล้วก็มาโซฟต่อได้เลยนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะครับที่ผมทำเอาไว้ก็คือเป็นในส่วนของเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์นะครับเป็น2222แล้วก็22แล้วก็33ตัวนี้ผมลองเปลี่ยนค่าเพื่อให้เห็นว่าค่าพวกนี้ครับมันมีค่ามันทำให้คำตอบที่เรามันมีผลต่อคำตอบของเทมเพลเจอร์ที่ได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมไปรันมาแล้วเดี๋ยวจะโหลด Data ขึ้นมาให้ดูเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานี่ทุกคนลองไปทำดูเนาะนะครับผมทำมาแล้วนะครับ22แล้วก็ทำได้หลายอันเลยนะครับสิ่งนี้คือผลกระทบที่เราไปเปลี่ยนตัวนี้ครับไปเปลี่ยนค่าพลังเจอพวกAngular Digitization พวก Theta พวก Pi พวก Pixel อะไรพวกนี้ครับซึ่งค่าพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกว่า Validate หรือว่ามีในส่วนของการทำตัว Independent ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยคำตอบเราก็จะเพี้ยนนะถามว่าเพี้ยนเยอะไหมก็เพี้ยนเยอะนะอย่างเช่นในที่นี้เส้นสีขาวเนี่ยครับเป็นเคสแรกเป็น2211นะครับ Maximum อยู่ที่ว่า90นะครับส่วนเส้นสีตัวคล้ายๆสีชมพูแก่ตัวนี้ครับสีชมพูแก่ตัวนี้มันอยู่ที่น่าจะเป็น33มั้งผมจำไม่ผิดนะค่ามันต่างกัน10-20องศาเลยนะครับดังนั้นเราต้องเช็คด้วยนะครับเราต้องเช็คด้วยถ้าเกิดไม่เช็คเนี่ยค่าเราจะเพี้ยนหมดเลยดังนั้นในส่วนของ Radiation นอกจากเราต้องทำ Match Dependent แล้วเราต้องระมัดระวังในส่วนของ Angular Digitization ด้วยโอเคไปครับอันนี้ผมไม่โซ่ให้ดูนะให้ทุกคนลองไปทำดูนะครับผมเรียบร้อยแล้วผมก็ close เว้นนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็กดโอเคเสร็จนะครับผมก็ไปทำ processing นะครับทุกหมดผมก็ไปลากอีกสองมาทับครับทีนี้เราไปดูในส่วนของทิศทางของการรีเฟล็กของเขานะครับผมว่าผมต้องการผมสร้างตัวSurface Group ขึ้นมากรุ๊ปหนึ่งแล้วกันผมก็เนี่ยนะครับพอดีมีเสียงดังโอเคดับเบิลคลิกครับพอดับเบิลคลิกเสร็จนะครับเราก็มาดูที่คัลเลอร์ครับพอมาที่คัลเลอร์ตัวนี้นะครับลองไปดูพารามิเตอร์อื่นผมดู DO irradiationผมดูเทมเพลเจอร์ก่อนดูเทมเพลเจอร์ก่อนก็โอเคเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นโลคอลก็ได้อะหรือไม่ก็มาดูตัวนี้ครับ DO irradiation เนี่ยครับก็จะเห็นทิศทางของเขาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะได้รูปที่ผมแสดงให้ดูตะเกียบนะครับเป็นทิศทางครับเป็นทิศทางคือทิศทางของการเรดิเอทออกไปนะครับ
จอร์ดูอะไรก็ว่าไปนะครับดู velocity ครับ velocity เนี่ยครับ velocity นะครับนะอันนี้ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูนะก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของ processing นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาค่าอะไรมาแสดงนะครับก็สำหรับ deviation นะครับในส่วนของDiscrete Ordinate Model เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับเหนียวครั้งหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของ Thermal Model of Heat Heat Lamp Using VO Radiation Model อีกนะครับผมจะพูดในส่วนของ Radiation อยู่อีกประมาณ2คลิปนะครับอยู่อีก2คลิปในส่วนของ Radiation Modelก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะใครมีคำถามแล้วก็ส่งอีเมลเข้ามาถามได้หรือใครต้องการโมเดลก็ส่งอีเมลเข้ามาถามได้นะครับก็มาขอเรียนผมกลับไปให้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับ